ที่จังหวัดลพบุรีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเวลาเราตักบาตรแน่นอนเราก็จะเห็นพระสงฆ์ถือบาตรพระแต่ที่ลพบุรีพระสงฆ์ทิ้งบาตรอ่ะพี่อู๋ทำไมล่ะเพราะว่าเขาเป็นประเพณีค่ะคุณผู้ชมที่เขามีการสืบทอดมาอย่างนานนับร้อยปีและที่นี่เลยที่วัดอัมพวันที่วัดอัมพวันที่จังหวัดลพบุรีเขาเป็นประเพณีของชาวละโวเป็นชาวมอญพี่อู๋แล้วเขามีประเพณีเขาเรียกว่าพระเนี่ยเขาจะมีการมารับบาทเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจัดขึ้นอยู่ที่ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งถือว่าเป็นชุมชนชาวมอญเมืองละโวที่ใหญ่ที่สุดเขาได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีที่พระเขาทิ้งบาทหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเพณีตักบาทข้าวรวมค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำข้าวมาใส่รวมกับข้าวใส่บาทพระรวมกันซึ่งถือว่าเป็นการทุดงบาทคล้ายการออกบำเพ็ญทุดงของพระสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะโดยพระจะต้องตั้งจิตอธิษฐานมั่งคงว่าจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่จะฉันภัตตาหารเฉพาะในบาตรของตนเพียงใบเดียวและมื้อเดียวใน1วันเท่านั้นค่ะการนำอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมื้อนั้นวันนั้นทั้งข้าวสุกอาหารหวานคาวหรือรวมไปทั้งผลไม้เขาจะใส่รวมกันลงในบาตรทั้งนี้นะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการฝึกค่ะฝึกไม่ให้พระสงฆ์นั้นติดในรสชาติอันนี้เป็นกุศโลบายนะคะซึ่งในอดีตพระสงฆ์นะคะได้นำบาตรเปล่าจะไปส่งให้กับญาติโยมบ้านใดบ้านหนึ่งแหละแล้วท่านก็จะกลับวัดในทันทีเรียกว่าทิ้งบาตรเนี่ยนะคะเป็นที่มาของคำว่าพระทิ้งบาตรจากนั้นญาติโยมก็จะนำอาหารใส่รวมกันทั้งหมดลงในบาตรแล้วนำมาส่งให้พระสงฆ์ที่วัดทั้งนี้เมื่อใดก็ตามที่พระสงฆ์ไปฉันภัตตาหารในภาชนะอื่นๆนอกเหนือจากบาตรถือว่าเป็นการทุดงบาตรนั้นสิ้นสุดไปโดยปริยายค่ะพี่อู๋นี่เขาก็จะมารวมกันเป็นโฮกันแบบนี้กันเลยนะคะในหม้อโดยประเพณีดังกล่าวนะคุณผู้ชมเขาจะจัดขึ้นค่ะหลังวันเข้าพรรษา1วันและจะทำติดต่อกันเป็นเวลา7วันหลังจากใส่บาตรพระแล้วชาวบ้านก็จะมีการแลกเปลี่ยนด้วยนะข้าวที่รวมใส่บาตรเพื่อแลกเปลี่ยนกินกันสร้างความสามัคคีกันขึ้นในชุมชนอีกด้วยนะคะโดยทั้งนี้ค่ะทางพระปัญญาวุฒิวุฒิโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันก็เล่าว่าประเพณีนี้นะชาวมอญเขาได้สืบสานประเพณีมายาวนานนับ100ปีจะทำการหลังวันเข้าพรรษาเพียง1วันจากอดีตที่เรียกว่าพระทิ้งบาตรนะคะแต่ยุคสมัยตอนนี้เปลี่ยนไปจากทิ้งบาตรมาเป็นรับบาตรแทนแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมการฉันภัตตาหารในบาตรตามวัดปฏิบัตินั้นนะคะพระสงฆ์แต่ละรูปเขามีการกำหนดระยะเวลาไม่เท่ากันนะพี่อู๋บางคนพระบวชใหม่อาจจะทำเพียงแค่3วันบางท่านเคร่งครัดหน่อยก็จะทำ7วันค่ะบางทีเราก็ห่วงสุขภาพท่านเหมือนกันใช่ค่ะก็อาหารบางอย่างปรุงมาไม่เหมือนกันต่างที่ต่างทางนะบางคนก็อาจจะบางพระบางรูปก็อาจจะแพ้ตรงนั้นใช่ค่ะแพ้นี้มันไม่เหมือนเราเวลาเราไปร้านอาหารนะเราก็บอกว่าแพ้กุ้งนะขอไม่เอากุ้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนแพ้ตัวนู้นตัวนี้บางทีท่านฉันไปแล้วก็อาพาธก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมาก็เลยมีการเริ่มแยกถุงใช่ค่ะให้เด็กวัดถือตามไปอะไรเพราะบางท่านก็รู้ว่าแพ้อะไรแต่การตักบาตรนี้เขาคือรวมกันอย่างที่ลุงบอกเป็นข้าวกับข้าวผลไม้คือรวมกันในบาตรเดียวเพื่อไม่ให้ติดรสชาติแต่บางอย่างที่พี่อู๋บอกไงแค่แพ้กุ้งบางทีก็คอบวมหน้าบวมหายใจไม่ออกได้นะคะก็เลยเป็นการกำหนดว่าแล้วแต่ละองค์ที่จะสะดวกที่จะทำปรับเอาบางคน3วันบางองค์7วันนะคะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของชนชาวมอญในจังหวัดลพบุรีค่ะ